ัสดีค่ะพวกเราผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอู่ทองนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลถวายเทียนจำนำพรรษานะคะซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยนะคะแล้วเราก็จะไปร่วมกันที่ไหนคะไปแห่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาของพวกเรานะคะคุณครูจะพาเพื่อนๆไปร่วมกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะตามมาเลยค่ะเมืองของเราก็เปิดเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวกันอย่างเต็มตัวแล้วมีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยได้รับความร่วมมือจากหลายวัดที่วัดต่างๆก็จะทำบุญวันเกิดเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองกันขึ้นไปในทุกๆชาติทุกๆภพค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านใดก็ตามนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันนะคะพุ่มเทียนจำนำพรรษาซึ่งเราจะนำไปถวายที่วัดอู่ทองนะคะใครที่สะดวกนะคะเจ้าที่ที่เทศบาลอู่ทองเนี่ยกำลังเดินนะคะเดี๋ยวให้เกิดมาเป็นคนเมืองโบราณอู่ทองอีกนะคะเมืองโบราณอู่ทองของเรากำลังจะเดินรุ่งเรืองไปอย่างสว่างสวยยิ่งขึ้นนะคะว่าเศรษฐกิจต่างๆก็จะเดินสะพัดในเมืองโบราณอู่ทองของเรามันก็อยู่ที่นี่เนาะนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย30ล้าน
บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย